อ้าวถูกต้องทุกอย่าง100%แล้วครับมีใครสอบถามมาก็เชิญตามอัธยาศัยเลยเด้อสิบอกใครคราวนี้นะครับปืดปืดปืดเรื่องราวของธรรมชาตินอกตัวเราและในตัวเราถ้าเป็นหนึ่งเดียวกันได้จำไว้เลยนะครับว่าเราคือโลกโลกคือเรามันก็เป็นหนึ่งเดียวกันนะโดยภาษานะครับเป็นมันคือกันนะโลกก็คือเราเราก็คือโลกมันก็คือหนึ่งเดียวกันคำว่าคือมันเป็นภาษามันเป็นคำเชื่อมครับทีนี้ถามว่าใครล่ะจะรู้สึกว่าโลกใบนี้เป็นหนึ่งเดียวกับเราต้องถามผ่านความรู้สึกนะทีนี้ครับฟังกันดีนะความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยเราเกิดมาแอมาในท้องเนี่ยเราเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเราเป็นหนึ่งเดียวในกรอบธรรมชาติเราจึงไม่รู้ว่ามันแตกต่างกันถ้าเป็นหนึ่งเดียวเหนือกฎเกณฑ์ธรรมชาติเราจะต้องรู้สึกว่าโลกใบนี้มันหมุนเห็นไหมครับหมุนรอบตัวเองนะฟังใหม่ครับภาษามันไม่ยากหรอกแต่เนียนนะฮะลุงจะลำเลียงภาษาที่เนียนมากนะครับโดยความเข้าใจเลยครับพูดเมื่อไหร่มันก็เข้าใจเมื่อนั้นเรากับโลกมันเป็นหนึ่งเดียวกันถ้าพูดผ่านภาษาพุทธศาสตร์ก็คือเรื่องราว31พระภูมินี่แหละครับวัฏจักรอันเป็นที่นับสารอย่างยิ่งยวดเนี่ยตัวนั้นก็กรอบอ้างอิงนี่ก็ใช้ได้มันเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่พูดผ่านในกรอบองค์ความรู้พุทธศาสตร์ก็ได้เป๊ะถ้าจะอธิบายว่าตอนที่พ่อกับแม่เราเนี่ยยังเป็นเด็กน้อยๆตัวเล็กอยู่นะถามว่าเราอยู่ไหนคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองวนเวียนอยู่ในโลกใบนี้แหละนะภาษาที่บอกวนเวียนอยู่โลกเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าจิตวิญญาณล่องลอยอยู่นะครับภาษาจิตวิญญาณนะครับโอเคขอให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้วันหนึ่งเมื่อพ่อแม่เราเติบโตมาถึงวันเวลาที่เขาปฏิบัติการทูอินวันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ของเขาหรอกอย่าไปรู้เลยแล้วก็เกิดการปฏิสนธิขึ้นมาในพระราชครรภ์ของพระราชมารดาของเราของท่านนั่นนะฮะตัวเราที่มันล่องลอยตรงไหนก็ไม่รู้แหละครับมันมาเกิดมาเป็นตัวเราตรงนั้นโอเคไหมครับนี่ความเข้าใจในบทบาทนี้ต้องเข้าใจเข้าใจให้ได้นะทีนี้ก็แปลว่าอีกทีนึงก็ได้พ่อแม่เราเป็นอยู่ในโลกนี้มาก่อนนะครับปู่ย่าตายายอยู่ในโลกใบนี้มาก่อนนะครับจะอยู่ไหนเนี่ยอยู่ในโลกใบนี้มาก่อนเพราะความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างเรากับโลกมันเป็นมาตั้งแต่เริ่มเกิดโลกใหม่ๆนู้นนะครับลุงเนี่ยพูดจังมันเกิดพร้อมกันภาษาลุงนะลุงออกกับนายจูมและนางคำมีซึ่งเป็นพ่อแม่ของลุงปู่ย่าตาลายของลุงครับพ่อแม่ไปเรื่อยนะพงศาคณาญาติไม่เกี่ยวนะพี่น้องไม่เกี่ยวนะลูกเมียก็ไม่เกี่ยวนะไม่มีใครเกี่ยวเกิดพร้อมกันและเกิดพร้อมกับลุงในภาษาลุงนะครับนี่พูดมาเกินกว่า20ปีแน่นอนก็แปลว่าทุกคนทุกท่านเกิดมาพร้อมกับโลกใบนี้ทุกคนแหละเอาถ้าจะคิดให้มันสอดคล้องกับทางฝั่งลุงนะครับถ้าต้องการจะให้มันสอดคล้องกับฝั่งลุงนะถ้าไม่สอดคล้องก็ไม่ว่าอะไรกันตรงนั้นเพราะมันห้ามกันไม่ได้มันชักชวนกันไม่ได้มันตัวใครตัวมันนะครับเอาล่ะทีนี้พอเวลาเราเกิดแอมาความเป็นหนึ่งเดียวของโลกใบนี้เราจึงไม่รู้สึกว่าโลกใบนี้มันหมุนนั่นเองครับ
ก็เพราะความเป็นหนึ่งเดียวของเราที่มันเกิดมาแอเนี่ยเราจึงไม่รู้สึกว่าโลกใบนี้มันหมุนทั้งที่มันหมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วโอ้โหเร็วมากเนี่ยคำว่า normal หรือธรรมชาติกฎของธรรมชาติกฎ normal เนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่ากฎแห่งกรรมนี่เองครับตรงก็กรรมุนาวัตติโลโกนั่นแหละครับนี่คือกฎแห่งกรรมกฎเดียวกันเป๊ะเมื่อเราเข้าใจกฎแห่งกรรมตรงนี้แล้วเข้าใจกฎธรรมชาติอย่างนี้แล้วเราก็ให้ความสำคัญกฎการเปลี่ยนแปลงซะไม่ดีกว่าเลยเพราะมันอันเดียวกันเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกเรามาเข้าใจในช็อตนี้ซะต่อไปนี้กฎแห่งกรรมไม่ต้องพูดแล้วเล่าไว้ในฐานที่เข้าใจก็พอดีไหมครับไม่งั้นจะหยุดอยู่แค่นั้นนะผมจะรู้เส้นนี้ผมจะรู้ตรงนั้นครับกฎการเปลี่ยนแปลงอธิบายง่ายๆจะตายไปตอนที่เกิดใหม่ๆหัวเท่ากำปั้นนี่ไม่ใช่เหรอตัวนี้มันตัวโตขนาดไหนเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงจากเล็กมาเป็นใหญ่ขึ้นใช่ป่ะมนุษย์จะไม่รู้หรอกว่าร่างกายเรามันจะเริ่มเติบโตวันละถ้าเกิดจะไม่รู้สึกเลยเด็กๆมาถึงขนาดใหญ่โตเนี่ยแต่ละวันที่มันเติบโตขึ้นมาแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยครับแต่ละชั่วโมงแต่ละนาทีเนี่ยแต่ละเศษ100ล้านของวินาทีจะไม่รู้สึกเลยว่ามันจะเริ่มเติบโตทำนองในการเวลามันเสื่อมก็เหมือนจะไม่รู้สึกตรงนี้จะไม่รู้สึกเด็ดขาดเห็นไหมฮะเพราะมันเป็นความเป็นหนึ่งเดียวกันจึงไม่รู้ประสีภาษาตรงนี้เขาเรียกว่า normal normal เนี่ยครับหรือว่าปกติปกติแบบโลกโลกแบบโลกโลกนี่แหละหรือปกติแบบรูปธรรมมันเป็นเช่นนี้แบบโลกโลกโลกีวิสัยจะเป็นอย่างนี้ก็กักเอาไว้สักเข่งหนึ่งทีเนี้ยตอนนั้นนะใช่ไหมครับเมื่อรู้นี่ก่อนเอาไว้หนึ่งเข่งเพื่อเป็นความเข้าใจเป็นตัวหลักทีนี้กลับมาทีนี้การที่จะรู้เป็นเศษขาดว่าโลกใบนี้มันเป็นหนึ่งเดียวกันแบบฟิลลิ่งกับฟิลเลอร์อยู่ที่เดียวกันอย่างตัวลุงเนี่ยลุงใช้คำว่าเป็นฟิลลิ่งในฟิลเลอร์เลยนะในวันเวลาที่ทำสมาธิแล้วก็ไม่เจตนาทำมันแล้วก็มันไปมันเองโลกมันก็หมุนติ้ว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 ตัวก็หลุดออกจากโลกนี้ออกไปโดยฟิลลิ่งนะฟิลลิ่งฟิลเลอร์เนี่ยครับโดยความรู้สึกเนี่ยอ๋อจึงรู้ว่าความเป็นหนึ่งเดียวกันแท้ๆเนี่ยจึงรู้สึกว่ามันเป็นหนึ่งเดียวเพราะว่าเรารู้การหมุนของโลกนั่นเองจึงสรุปว่าเป็นหนึ่งเดียวกันโลกโดยชัดเจนในแบบแยกออกจากกันได้ทั่วๆไป 99% เนี่ยครับกว่าด้วยครับจะเป็นหนึ่งเดียวกันแบบไม่รู้สึกว่าโลกมันหมุนนี่มีทั้งหมด 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับไอเศษที่เหลือเนี่ยลุงอ่ะเป็นของลุงนะจะรู้ว่าเป็นความหนึ่งเดียวกันเพราะรู้สึกว่าโลกมันหมุนโอเคไหมครับมันต่างกันตรงนี้พี่ต่างกันแค่จุดนี้จุดเดียวครับที่ว่าจะให้ว่ายังไงทีเนี้ยจะเอาศาสตร์ไหนมาอ้างอิงทีเนี้ยไม่มีศาสตร์ในโลกนี้ไม่มีทางอ้างอิงได้ไม่มีทางยกเว้นลุงจะเขียนให้อ่านไงโอเคนะอย่าลืมนะลุงกำลังพูดถึงองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นะเนี่ยแปลว่าศตวรรษที่ก่อนมาเนี่ยอ้างถึงเขาหน่อยเดียวเองเมื่อกี้พูดถึงสมองกับจักรวาลก็ศาสตร์เก่าๆเขานั่นแหละโอเคไหมครับก็ ต่อเชื่อมโยงมาศาสตร์เก่าที่เขาล่ำเรียนรู้กันมาเป็นไม่รู้กี่รุ่นต่อกี่รุ่นแล้วครับมาถึงตรงนี้รวมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ต่างที่เขาไปร่วงรู้จักรวาลนะแล้วเครื่องมือต่างมาตรวจสอบวัดเรื่องของสมองกับแขนนั่นเองมันก็ใช้ศาสตร์เมื่อปีที่แล้วนะใช่ไหมครับแต่ศาสตร์ปัจจุบันนี่มันจิตศาสตร์นะอย่างเงี้ยก็พยายามโยงมันยังเป็นจิตศาสตร์ยอมรับไหมครับว่ากายใจจิตอย่างเงี้ยโอเคไหมถ้ายอมรับมันก็ไปต่อได้สะดวกโยทินบุรณะนะครับว่าไปโน่นนะไปต่อนะครับก็จะยังเข้าใจในตัวเองเทียร์ก็คือพูดแล้วพูดอีกก็คือตรงนี้เองนะครับลุงพูดไฟฟ้าในอากาศกับไฟฟ้าสถิต